น้องโอโพสต์แจงโดนโยงดราม่าโหใส่ตะวันฉายเตือนอย่าคอมเมนต์มั่วมั่วกีฬาวันที่11มิถุนายน2567 10:25 น.น้องโอโพสต์แจงโดนโยงดราม่าโหใส่ตะวันฉายเตือนอย่าคอมเมนต์มั่วมั่วยันชัดไม่มีเหตุผลอะไรที่จะโหน้องอีกทั้งออกสนามก่อนมวยจบอยู่ๆก็โดนแฟนมวยคอมเมนต์โยงดราม่าหลังซ้ายดาราตะวันฉาย TK แสนชัยมวยไทยยิมป้องกันแชมป์โลกวันรุ่นเฟเธอร์เวทด้วยการชนะคะแนนโจณัฐวุฒิในการชกเป็นคู่เอกศึกวัน167ที่ Impact Arena เมืองทองเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลการตัดสินและเสียงโห่ดังลั่นเวทีนั้นโดยราชันฆ่าไม่ตายน้องโอฮาม่ามวยไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก NONGO Channel ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวว่าอย่าโยงดราม่าเห็นหลายคอมเมนต์และเฟนมวยถามเข้ามาว่าผมโหน้องตะวันฉายกันในสนามอย่ามั่วนะครับอย่าเมนกันมั่วมั่วทัวลงเล็บเพชรมรกตโพสต์เนื้อเพลงโยงคู่ตะวันฉายโจแฟนมวยชี้ตอนนั้นที่แพ้จริงวันแชมเปี้ยนชิพแจงระบบคะแนนหลังดราม่าผลตัดสินตะวันฉายโจณัฐวุฒิผมมีวุฒิภาวะมากพอและไม่มีเหตุผลอะไรที่จะโหน้องผมนั่งดูมวยข้างพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมเพื่อนร่วมค่ายของน้องกันครับผมและทีมเดินออกสนามตั้งแต่ยังไม่หมดยก5เพราะเหตุผลกลัวรถติดและกลัวติดคนด้านนอกสนามเข้าใจตรงกันครับเซอร์ไพรส์แฟนหมอลำฝนธนสุนทรร่วมวงเสียงอีสานดีใจแม่นกคิดถึงเป็นคนแรกบันเทิงวันที่10มิถุนายน2567 18:17 น.เซอร์ไพรส์แฟนหมอลำฝนธนสุนทรเปิดใจร่วมเวทีคณะเสียงอีสานพร้อมทัวร์คอนเสิร์ตฤดูกาลหน้าสุดปลื้มแม่นกน้อยโทรชวนคนแรกแฟนๆต้อนรับอบอุ่นทำเอาแฟนๆหมอลำฮือฮาไม่น้อยหลังนักร้องลูกทุ่งชื่อดังฝนธนสุนทรสร้างเซอร์ไพรส์ขึ้นโชว์บนเวทีหมอลำคณะเสียงอีสานอีกครั้งในรอบ10กว่าปีทั้งนี้ลูกทุ่งสาวได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับแม่นกน้อยอุไรพรและอาจารย์เอจักรพัฒน์ผู้บริหารคนใหม่พร้อมเขียนข้อความว่าต้อนรับกลับอ้อมใจที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวเสียงอีสานฝนขอบคุณแม่นกน้อยอุไรพรและอาจารย์เอจักรพัฒน์ที่เป็นกำลังสำคัญในครั้งนี้ค่ะเจ้าหญิงลูกทุ่งฝนธนสุนทรประจำการเสียงอีสานฤดูกาล2567ถึง2568ล่าสุดวันนี้วันที่10มิถุนายน67ฝนธนสุนทรได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทิงเหตุผลที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับคณะหมอลำเสียงอีสานในฤดูกาลหน้าว่าแม่นกโทรมาชวนด้วยตัวเองเลยว่าฤดูกาลหน้าเราไปเดินสายกันไหมลูกเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วฝนเคยเดินสายคอนเสิร์ตกับแม่แล้วแม่รักและเอ็นดูเราพอแม่โทรมาชวนตอนนี้เรายังว่างอยู่คิดถึงการเดินสายด้วยก็เลยลองไปอีกครั้งแล้วในครั้งนี้มีอาจารย์เอจักรพัฒน์มาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเราก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แข็งแกร่งได้ทำอะไรดีๆเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆแน่นอนเป็นมิติใหม่ค่ะตัดสินใจนานไหมหลังจากที่แม่นกระโทรมาชวนตัดสินใจทันทีเลยค่ะเพราะว่ารักแม่นก็อยู่แล้วแม่โทรมาหาเราก่อนใครด้วยเหมือนกับว่าให้สิทธิ์เราก่อนลูกจะมากับแม่ไหมเราก็ตอบไปค่ะมันเป็นงานที่เรารักด้วยก็ดีใจที่แม่นึกถึงเราคนแรกค่ะเซ็นสัญญาเลยไหมยังไม่ได้เซ็นสัญญานะคะเป็นการพูดคุยกันเหมือนแม่ลูกคุยกันค่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าไม่ต้องมีสัญญาอะไรยังไม่ได้ถึงกับลงรายละเอียดมากมายนักเพราะเพิ่งจะคุยกันได้ไม่นานเมื่อไม่กี่วันเองแม่นกทุ่งค่าตัวหนักแค่ไหนเรายังไม่ได้คุยกันรายละเอียดเรื่องนี้แต่ที่คุยกันใจล้วนๆเลยค่ะฝนไปขึ้นวงให้แม่เมื่อวันที่8มิถุนายน
ที่ผ่านมาพอดีว่าแม่ติดถ่ายละครอันนี้ยังไม่ใช่ของฤดูกาลหน้านะคะเป็นเหมือนงานเฉพาะกิจแม่บอกว่าให้เราไปเป็นตัวแทนแม่เหมือนไปลองดูว่าแฟนเพลงเขาจะยังไงถ้าแม่ไม่ไปฝนไปแทนแล้วแฟนเพลงโอเคไหมมีฟีดแบ็กกลับมาดีมากบรรยากาศวันนั้นความรู้สึกเดิมๆมันกลับมาหมดเลย10ปีก่อนเราอยู่บนเวทีกับแม่แต่ว่าวันนี้เรามาเป็นตัวแทนแม่คนดูให้ความสนใจผลตอบรับดีมากคือเราจัดชุดตั้งแต่คืนวันที่7เพราะว่าตื่นเต้นขึ้นเวทีเสียงอีสานชุดต้องใหญ่จะมาชุดเล็กๆไม่ได้ฤดูกาลหน้าเราก็คงต้องมานั่งดูว่าเสื้อผ้าจะยังไงคือตอนนี้เรายังไม่ได้ลงรายละเอียดมากมายนักเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฤดูกาลหน้าค่ะแฟนๆฮือฮามาอยู่กับเสียงอีสานแล้วเหมือนเป็นลูกสาวแม่นกแล้วเป็นแขกรับเชิญในวงเสียงอีสานคนที่ได้กำไรมากที่สุดก็คือคนดูแล้วมีปอยฝ้ายมาลัยพรมาด้วยเหมือนเป็นกองทัพศิลปินเขาเรียกหมอลำดาราคนดูเจ้าภาพน่าจะคุ้มที่สุดเลยค่ะเป็นเจ้าหญิงลูกทุ่งร้องเพลงลูกทุ่งมาตลอดไปขึ้นเวทีเสียงอีสานต้องร้องหมอลำด้วยฝนเป็นคนอีสานอยู่แล้วเล่นละครเกี่ยวกับหมอลำมาหลายเรื่องมากเพราะฉะนั้นฝนร้องหมอลำได้อยู่แล้วสบายสบายเวลาที่ไปขึ้นวงหมอลำเขาจะมีเล่นหมอลำเป็นเรื่องราวเหมือนลิเกหมอลำก็เหมือนกันแต่เขาจะเล่นหลังจากที่เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นเพลงแล้วเพราะฉะนั้นเพลงลูกทุ่งกับหมอลำมันอยู่ด้วยกันได้อยู่แล้วฝนเป็นคนอีสานเว้าลาวได้ไม่ขัดแย้งแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะไปร้องเพลงลูกทุ่งบนเวทีหมอลำจริงๆบนเวทีหมอลำเขาก็ร้องเพลงลูกทุ่งก่อนที่เขาจะเปิดเป็นลำเรื่องต่อกลอนด้วยซ้ำไปถามว่าจะมีไหมก็ไม่แน่เพราะว่าเราร้องได้อยู่แล้วเราเล่นละครเกี่ยวกับหมอลำหลายเรื่องเราเป็นคนอุดรธานีพูดอีสานได้อยู่แล้วไม่ขัดหูขัดตาแน่นอนที่ผ่านมายังไม่เคยไม่มีเพลงแนวหมอลำส่วนมากจะเป็นร้องประกอบละครถ้าเป็นเพลงหมอลำแต่ถ้าออกมาเดี่ยวๆอาจจะยังไม่มีถ้าเป็นร้องหมอลำก็จะเป็นเพลงประกอบละครถ้าไปเสิร์ชดูก็จะยังมีอยู่ค่ะตอนที่ไปขึ้นโชว์แฟนๆกรีดกราดกันใหญ่ได้เจอตัวจริงแล้วเห็นแต่ในทีวีถ้าใครเป็นแฟนเพลงรุ่นที่เขายังไม่เคยเจอตัวจริงเราแล้วคนที่เคยเจอตัวจริงเราเขาก็มาดักรอว่าพี่ฝนมาจังหวัดเขาแล้วเป็นฟีดแบ็กที่ดีแล้วก็มีกลุ่มฐานแฟนคลับเพิ่มกลุ่มที่รักคุณแม่นกน้อยเขาก็มาตามเราในเพจ Facebook เขาก็บอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเสียงอีสานนะเรารู้สึกดีใจเป็นนิมิตหมายอันดีค่ะเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลหน้าทัวร์คอนเสิร์ตเราก็ต้องฟิตร่างกายให้พร้อมเพราะว่าการเดินสายเป็นอะไรที่เหนื่อยมากแต่ในเรื่องของเพลงเดี๋ยวต้องปรึกษากับคุณแม่นกและคุยกับอาจารย์เอว่าท่านจะให้ไปในรูปแบบไหนสคริปต์การแสดงจะเป็นยังไงเราก็ต้องคุยกันเพราะอยากให้เป็นภาพรวมอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องของรูปแบบการแสดงต้องรอคุณแม่สรุปอีกทีหนึ่งฝากถึงแฟนๆของฝนธนสุนทรและแฟนหมอลำเสียงอีสานขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยลูกสาวแม่นกอีกคนหนึ่งนะคะหวังว่าในการเดินสายครั้งนี้เราจะรวมพลกันมอบความสุขให้กับทุกคนเจ้าภาพที่จ้างงานเรารับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนสนุกแน่นอนอลังการสมชื่อวงหมอลำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตำนานจะกลับมาผงาดอีกครั้งหนึ่งค่ะรอติดตามว่าจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์อาจารย์เอบอกว่าเข้ามาทำแล้วต้องที่หนึ่งเท่านั้นอาจารย์พูดนะคะอาจารย์ชอบเลขหนึ่งทุกอย่างที่อาจารย์ทำจะต้องดีที่สุดแฟนๆรอติดตามได้เลย จิราพรถกทีมประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว10โครงการสำคัญการเมืองวันที่10มิถุนายน2567 14:14 น. จ
จิราภรณ์ถกทีมประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว10โครงการสำคัญเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เมื่อวันที่10มิถุนายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวจิราภรณ์สิงห์ทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567นางสาวจิราภรณ์กล่าวว่าการประชุมวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์รวมถึงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะโครงการสำคัญ10โครงการของรัฐบาลที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงอยากขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้กิจกรรมสำคัญของรัฐบาลให้มีความชัดเจนและการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงของประชาชนทั้งในและต่างประเทศนางสาวจิราภรณ์กล่าวว่าหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการพร้อมเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนองค์กรต่างๆทุกภาคส่วนให้ร่วมกันแสดงออกถึงความพลังความจงรักภักดีและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับทุกกิจกรรมและทุกโครงการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้กำหนดลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าทั้ง10โครงการซึ่งรัฐบาลเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากเพราะหากแล้วเสร็จจะเป็นโครงการที่สร้างความสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอันเป็นสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนดังนี้ 1. โครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอนและพ็อกเก็ตพาร์ค72แห่งเฉลิมพระเกียรติ 2. โครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติ 3. โครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ72แห่งเฉลิมพระเกียรติ 4. โครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติ 5. โครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ 6. โครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยบริการปฐมภูมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติ 7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติ 8. โครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติ 9. โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุดเฉลิมพระเกียรติ 10. โครงการหลอมรวมใจมอบน้ำใสให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ได้ที่เว็บไซต์